สวัสดีคุณพิชชี่นะกับท็อปสาวสวัสดีค่ะก็วันนี้พาลูกสาวนะคะท็อป6มิสแกรนด์ลำพูนลำปางนะคะขาดน้องปิ่นคนเดียวนะคะมาร่วมงานแสดงความดีกับรอบไฟนอลของมิสแกรนด์พะเยาค่ะเป็นยังไงวันนี้พาลูกสาวมาลูกสาวสวยมากเลยลูกสาวสวยมากปางเลยนะใช่ใช่ช่วงนี้คนเดียวนะอ่ะได้ค่ะเริ่มเลยค่ะแจสมินนะคะแจสมินมาริกามูนเดลค่ะรองอันดับ2มิสแกรนด์ลำพูนคนเล็กในท็อป6อันนี้คนเล็กที่สุดในกองนะคะค่ะเชอร์เอมชยาธนุสรทัศน์ค่ะมิสแกรนด์ลำพูน2023ค่ะอ้าวผู้เข้าประกวดคนนี้เต็มสุดเลยค่ะตัวหมายเลข 18.5 ค่ะหมายเลข 18.5 ค่ะสวัสดีค่ะยูยี่มานิกาทิพเนตรค่ะมิสแกรนด์ลำปาง2023ค่ะเย้ค่ะสวัสดีค่ะเบียร์นันมนัสไกรหาค่ะรองอันดับ1มิสแกรนด์ลำปางค่ะสวัสดีค่ะน้องหมาสุภมนชดาดำค่ะขวัญใจลำพูนลำปางแล้วก็รองอันดับ2มิสแกรนด์ลำปางค่ะหลายโมงสองโมงไปเลยไปยอมชี้พูดหน่อยวันนี้เรามาร่วมงานมิสแกรนด์พะเยาเป็นยังไงบ้างครับโอ้เขาทำโชว์ดีมากชอบชุดชอบแบบหลายๆอย่างเลยค่ะแล้วก็เด็กๆเดินสับมากเป็น10คนที่แบบว่า10คนคุณภาพจริงๆแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยตั้งใจมาเชียร์ลูกสาวก็คือน้องอีฟกับน้องมีน่านะคะเพราะอีฟเนี่ยเคยลงประกวดเคยลงรอบแถลงข่าวใช่ไหมสมัครตั้งแต่แถลงข่าวของลำปางแต่ทีเนี้ยพอเราเลื่อนจัดไฟนอลอะค่ะแล้วเราเลื่อนมาเป็นวันที่7ธันวาน้องก็ส่งไลน์มาหาชี้ว่ามันชนกับวันสอบของน้องในตัวปิดจบปี4พอดีก็เลยไม่ได้มาประกวดของลำปางซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นเดสตินีของน้องนะคะพอไม่ได้มาของเราปุ๊บก็มามงพะเยาต่อเลยค่ะก็ยินดีกับน้องอีฟด้วยนะคะลูกเก่งมากสมมงมากวันนี้วันนี้เขามีโชว์ชุดอะไรนะไทยลื้อค่ะใช่ค่ะสวยมากที่เอาน้องเจมก่อนเป็นยังไงบ้างหลังจากได้มงแล้วได้นอนหรือยังนอนนิดหน่อยค่ะเพราะว่าช่วงนี้มีงานทุกวันเลยค่ะเพราะมงแล้วก็กองเราจากที่ฮอตอยู่แล้วก็ฮอตขึ้นไปอีกก็จะเห็นมิสแกรนด์ลำพูนลำปางแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยออกงานบ่อยหน่อยนะคะนอนน้อยแต่นอนนะใช่ค่ะคือจริงๆเอมอ่ะชอบชุดนี้มากเลยแล้วก็มีโอกาสใส่แป๊บเดียวเองค่ะวันนี้ก็ใส่มาอีกรู้สึกว่ามันรับกับมงกุฎมากอ๋ออันนี้คือรองเท้าเดินแบบค่ะเพราะว่าหารองเท้านางงามไม่เจอแล้ว คือตั้งแต่กลับมาจากไฟนอลน่ะพอถอดปุ๊บถึงตอนนี้เอมยังไม่รู้เลยว่ามันอยู่ไหนสวัสดีค่ะยูยี่ลำปางค่ะยูยี่ค่ะยูยี่เป็นไงบ้างนี่ไงคะมงลงแล้วเรามีออร่าวันนี้ไม่ได้โคตรโกนยูยี่สวยมากมงมา2วันแล้วมั้งใช่มงมา2วันแล้วค่ะตั้งแต่วันที่7 8 9 10อ่ะ3วัน3วันแล้วตอนนี้เดินตลาดไม่ได้แล้วนะคะค่อนข้างฮอตค่อนข้างที่จะฮอตแล้วค่อนข้างที่จะเชิดนิดนึงแล้วนะคะตอนนี้เรียกไม่หันแล้วหน้าก็จะแบบเชิดอย่างนี้แล้วเพราะว่าแบบค่อนข้างที่จะเฟมัสนิดนึงนี่แค่มงจังหวะคอตึงนิดหน่อยไม่ตึงแค่คอตึงทั้งขาเลยนี่ต่อไปเนี่ยจะแบบไปเข้าสปาไปเข้าเฮอร์มิสค่ะไปหาท่านสปอนเซอร์ใช่แตกมากค่ะตอนนี้คนเข้ารัวๆคนเข้ารัวๆคนเข้าทุกวันเลยก็คนแล้วตอนนี้แต่ก่อนหน้านี้หนูต้องบอกก่อนว่าหนูเป็นคนแบบด้อมน้อยคนในด้อมน้อยๆมีอยู่70กว่าคนใช่ตอนนี้มีแบบตอนนี้แบบหลายร้อยแล้วบอกเลยว่าแฟนในด้อมหยุมหัวมากเพราะว่าฝากด้อมด้วยนะคะยูยี่ค่ะด้อมหนูอยู่ในหน้า IG นะคะมันจะมีตรงไฮไลท์สามารถเข้าไปสแกนแล้วเข้าได้เลยคือเจ้าของด้อมเป็นบอทนะคะส่วนชาวด้อมเป็นเจ้าของด้อมชาวด้อมเป็นมิตรค่ะแบบมิตรฉาชีพนะคะชาวด้อมเป็นมิตรฉาชีพรักกันแบบพี่น้องกาสลองสองปีบและหยุมหัวกันทุกวันเลยค่ะไม่ชาวด้อมหยุมหัวก็หัวหน้าด้อมนี่แหละค่ะหยุมหัวชาวด้อมรักกันมากจอยม่วนสุดๆเลยตำนานทีมพักชาวด้อมแล้วก็โยนโทรศัพท์ทิ้งใช่ชาวด้อมแบบแซวทุกวันเลยเดี๋ยวเสียเขาจะมาประมาณ11โมงถึงบ่ายโมงจะมาอีกทีตอน4ทุ่มบอกฝันดีเขารู้แฟนคลับตัวจริงรู้ลูกอ่ะฝากด้อมหน่อยนี่ก็ด้อมแตกเหมือนกันโอเคค่ะหนูว่าหนูต้องเอาด้อมไปขึ้นที่ไฮไลท์บ้างแล้วค่ะค่ะด้อมเอมก็ชื่อเอาแป๊บนึงอะไรนะ
อ๋อดอมชื่อส่วนงูค่ะแต่ว่าแฮชแท็กเนี่ยชื่องูผิดปีชินมงจะงงๆนิดนึงค่ะใช่เพราะว่าแบ็คกราวด์ก็เป็นงูรูปโปรไฟล์ก็เป็นงูดอมเอ็มงูเต็มไปหมดเลยค่ะตอนนี้ดอมเราก็มีพันน่าจะพันเกือบ100หรือพันเท่าไหร่ไม่รู้ค่ะเป็นด้อมที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นนะคะเพราะว่ามีชาวด้อมจริงประมาณ100คนแล้วก็ที่เหลือจะเป็นผู้สงวนสิทธิ์บางทีก็จะมีนาตาชาอะไรอย่างนี้เราอวตารอวตารเราก็จะอยู่กันแบบว่าเหมือนเกมSurvivalตลอดเวลาค่ะอันนี้คือบอทนะอันนี้คือเรียกว่าเหมือนแบบเหมือนสิ่งมีชีวิตในตำนานนะนานทีก็จะโผล่มาแต่ว่าตอนนี้เอ็มก็พยายามที่จะเหมือนแชร์ชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นค่ะหัดไลฟ์ด้วยช่วงนี้หัดไลฟ์ระหว่างแต่งหน้าว่าจะทำได้เร็วทั้งสองอย่างไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เชอร์เอ็มจะสามารถเจอได้ในไลฟ์นะคะไลฟ์ไอจีเอ็มเองค่ะสุดท้ายแล้วหลังจากเปิดมา3วันแล้วแม่ชี่ขอบคุณแฟนคลับแล้วก็ผู้ชมเคยข่าวว่าล้นพอจะไม่มีพี่เจมส์ใช่ๆก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ให้การสนับสนุนมิสแกนลำพูนลำปางแล้วก็อยากจะบอกข่าวดีว่าวันนั้นนะคะที่หลายคนอยากรู้ว่านิวจิ๋วร้องเพลงอะไรเพลงนี้เขาเปิดเพลงอะไรนะคะเดี๋ยวอีกไม่นานนี้นะคะทางพี่นวัดก็จะมีการไลฟ์รีรันให้แบบเต็มๆทางรอบพรีลิมแล้วก็ไฟนอลที่เพจมิสแกนไทยแลนด์อีกครั้งนึงค่ะขออนุญาตไปเคลียร์ลิขสิทธิ์ให้จบนะคะแล้วก็จะได้ดูกันแบบเต็มตาไม่ต้องสงสัยแล้วว่านิวจิ๋วร้องเพลงอะไรเนาะแม่ชี่ดูแลยันลูกอยู่นะใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะ